เข้าถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการลงพื้นที่หาเสียงเขต3จังหวัดระยองก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนะคะในวันที่10กันยายนนี้ค่ะทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ยังคงลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะโดยวันนี้พรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคนะคะก็ได้ลงพื้นที่ทั้งอำเภอเขาชะเมาและอำเภอแกลงเพื่อช่วยโยพงษ์สะทอนหาเสียงประกาศให้พี่น้องประชาชนนะคะเลือกเบอร์1ให้ถล่มทลายเพื่อที่จะให้พรรคก้าวไกลเข้ามาทำงานแบบไร้รอยต่อยกจังหวัดนะคะอย่ายกเขต3ให้กับพรรคการเมืองใดค่ะขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่หาเสียงเช่นกันนะคะขนทัพแกนนำระดับชวนอภิสิทธิ์ซึ่งก็เป็น2อดีตหัวหน้าพรรคและก็2อดีตนายกรัฐมนตรีมาช่วยหาเสียงให้กับหมอบัญญัติค่ะค่ะโดยบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566สองพรรคการเมืองทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ต่างก็ขนบรรดาแกนนำและส.ส.มาลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงทั้งในอำเภอเขาชะเมาและอำเภอแกลงค่ะโดยวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็นำทีมส.ส.มาช่วยนายพงษ์สะทอนสอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองเบอร์1ซึ่งจุดแรกก็เริ่มหาเสียงกันที่แยกท่าเรือแกลงในลักษณะขึ้นรถแห่หาเสียงเช่นเดิมค่ะแล้วก็มีบางจุดนะคะที่ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนส่วนในเวลา15นาฬิกาก็จะเดินพบปะประชาชนที่แหลมแม่พิมพ์ก่อนที่16นาฬิกา30นาทีจะขึ้นเวทีปราศัยย่อยบนรถแห่ที่ลานสิงโตนาเนียค่ะทั้งนี้ในระหว่างขึ้นรถแห่หาเสียงค่ะนายพิธาได้ขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องชาวระยองเขต3ขอประกาศให้เขต3เป็นของพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อยกจังหวัดทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพอย่าปล่อยให้เขต3เป็นของพรรคการเมืองอื่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองออกมาใช้สิทธิ์เลือกหมายเลข1พรรคก้าวไกลเป็นกระดุมเม็ดแรกเพื่อให้การเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศค่ะเพราะว่าทั้งปัญหาความท้าทายแล้วก็ศักยภาพของระยองไม่รู้เขตครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมลพิษปัญหารถติดหรือเรื่องของการท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามเขตไปมาเนี่ยมันต้องทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างเขต1เขต2เขต3เขต4และเขต5คราวนี้เลือกตั้งที่ผ่านมาพี่น้องชาวระยองให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลนะครับเขต1เขต2เขต4เขต5เป็นของก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นเขต3ถ้าอยากให้ทำงานอย่างเป็นองคาพยพเดียวกันมีพลังในการอภิปรายมีพลังในการตรวจสอบรัฐบาลมีพลังในการดูงบประมาณของระยองทั้งจังหวัดก็ต้องเลือกก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเท่านั้นด้านนายพงษ์สะทอนก็ได้ประกาศขอคะแนนเสียงเลือกเบอร์1พรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายเพื่อให้โอกาสตนนั้นได้เข้ามาทำงานในสภาทำงานเพื่อพี่น้องชาวระยองโดยพร้อมทำเพื่อชาวอำเภอเขาชะเมาและอำเภอแกลงอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะการลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้ก็ได้ไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านรับฟังปัญหาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่ก็ได้พบเจอพี่น้องจากหลากหลายที่ให้เกียรติตนทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของชาวอำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาทุกคนโดยไม่แบ่งแยกและตนเลือกที่เกิดไม่ได้แต่ชะตาชีวิตก็นำพาให้มาผูกพันกับชาวอำเภอแกลงและเขาชะเมากว่า20ปีค่ะขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงขนแกนนำคนสำคัญของพรรคมาช่วยนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ผู้สมัครส.ส.เบอร์2ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็นำโดยนายชวนหลีกภัยและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถือว่ามีดีกรีเป็น2อดีตหัวหน้าพรรคและ2อดีตนายกรัฐมนตรีที่เรียกเสียงเชียร์ให้กับบรรดาแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพร้อมอ้อนขอคะแนนชาวอำเภอเขาชะเมาและอำเภอแกลงให้เลือกหมอบัญญัติกลับมาทำหน้าที่ส.ส.อีกครั้งค่ะ